สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกรุไม้โขดตอนที่3กันนะคะเป็นตอนจบของซีรีส์ไม้โขดแล้วค่ะเริ่มจากต้นนี้เลยค่ะกราปโตเวเรียไตรคัลเลอร์เขาแตกกิ่งยาวสวยดีนะคะตรงลำต้นลอกเป็นแผ่นสีขาวน่าจะเกิดจากการที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็อากาศแห้งนะคะปกติกราปโตเวเรียไตรคัลเลอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีนวลสีขาวใบอวบและขนาดของต้นค่อนข้างใหญ่ค่ะกระถางนี้ชื่อกราปโตเวเรียโรสควีนเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ต้นที่เป็นไซส์ปกติทั่วไปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะสีเขาสามารถทำให้เข้มได้มากกว่านี้นะเป็นสีม่วงอมชมพูค่ะต้นต่อไปนะคะต้นนี้รักมากๆเลยชื่อพาคิฟีตัมกลูทินิโคลไม้ตระกูลลูกอมเวลาที่อายุเยอะขึ้นแล้วเขาก็จะเลื้อยลงมาแบบนี้นะคะคุณดีใจมากเลยที่คุณไม่ตัดกิ่งต้นนี้นะมีกระถางอื่นนี่คุณตัดกิ่งเรียบไปเลยค่ะเนี่ยสองกระถางเนี่ยก็คือตัดกิ่งแบบที่ห้อยๆแบบนี้เอามาชำใหม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักไม้โขดนะคะพอกิ่งห้อยยาวๆมาแบบนี้คุณก็ตัดไปชำหมดเลยต้นนี้ชื่อซีดัมคลาวาตัมค่ะคลิปก่อนก็มีให้ดูต้นเล็กๆนะคะอันนี้จะเป็นกอใหญ่ขึ้นก้านเขาเหมือนเป็นเห็ดเข็มทองเลยต้นนี้กราปโตเรียเฟรดไอฟ์ค่ะคุณมีอยู่หลายต้นเลยแต่ละต้นก็จะมีรูปทรงแตกต่างกันไปค่ะต้นนี้สีสวยกว่าเพื่อนเพราะว่าได้แดดตั้งแต่เช้าเลยก้านยาวมากต้นนี้ชื่อซีดัมไพรโอตัมค่ะเป็นซีดัมที่เมื่อเป็นฟอร์มโขดแล้วสวยมากๆเมื่อเทียบกับตอนที่ยังเขียวอยู่นะคะนี่นะคะตอนที่เป็นสีเขียวก็จะดูบ้านๆคนก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจกันเท่าไหร่แต่พอสีเข้มขึ้นแล้วน้องขึ้นโขดนะคะสวยมากๆเลยค่ะต้นต่อไปคราสซูล่าโอวาต้าฮอปปิตค่ะไม้ตระกูลคราสซูล่าเนี่ยคนชอบเอามาทำเป็นบอนไซนะคะค้นดูรูปในอินเทอร์เน็ตที่เอามาทำเป็นบอนไซมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอีกต้นหนึ่งที่ทำบอนไซสวยก็คือต้นนี้ค่ะคราสซูล่าโอวาต้ามันนี่แพลนหรือเจดแพลนต้นนี้คนเอเชียจะชอบมากเอาวางไว้ที่หน้าประตูนะคะเพราะจะทำให้เงินไหลมาเทมาต้นต่อไปชื่อซีดัมคิมนาชิไอค่ะเป็นไม้บ้านๆอีกชนิดหนึ่งที่เวลาที่เข้าฟอร์มหดแบบนี้แล้วจะสวยมากๆเลยนะคะเขาแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกเหมือนต้นไม้เลยค่ะต้นโดยทั่วๆไปเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเขียวกว่านี้บางทีคนไม่อยากได้นะให้ฟรียังไม่ค่อยมีใครเอาเลยค่ะแต่พอเห็นต้นที่สวยๆแล้วก็โอ๊ยทำไมสวยอยากได้จังกว่าจะทำให้ฟอร์มหดแล้วก็สีสวยเนี่ยมันต้องใช้เวลานานค่ะมันต้องเลี้ยงไปสักพักก่อนนะคุณว่าไม่ต่ำกว่า1ปีค่ะกว่าที่ฟอร์มเขาจะหดแล้วก็สารอาหารในดินน้อยลงเงี้ยจากนั้นสีก็จะเริ่มชัดขึ้นต้นต่อไปค่ะ Set the Real Leticia เพิ่งจะเริ่มเป็นโขดนะคะกิ่งยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ค่ะในคลิปก่อนๆคุณอาจจะบอกชื่อผิดไปนะคะคุณบอกว่าเป็น Echeveria แต่จริงๆแล้วเป็น Set the Real เพราะว่าเป็นลูกผสมของ Sedum กับ Echeveria ก็เลยมาเป็น Set the Realต้นต่อไปสีจัดจ้านไม่แพ้กันค่ะซีดัมรูโบรติงตัมหรือเจลลี่บีนสีแดงนะคะต้นนี้สีแดงสวยทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนไม่มีตกเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่มีอากาศหนาวมากๆนะคะถ้าอยากให้เขาสีสวยในหน้าร้อนเนี่ยต้องวางไว้ในที่ที่เขาได้แดดเช้าไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเลยนะคะต้นนี้บลูเจลลี่บีนค่ะเป็นเจลลี่บีนสีฟ้าแต่สีไม่ฟ้านะคุณมีไม้ตระกูลเจลลี่บีนที่ใส่กระถางไว้เยอะเหมือนกันค่ะกระถางนี้ก็เป็นเจลลี่บีนสีแดงนะคะกระถางนี้ก็บลูเจลลี่บีนค่ะที่บ้านเราเรียกกล้วยหอมนะคะส่วนกระถางนี้เป็นเจลลี่บีนสีชมพูค่ะน่ารักทุกสีเลยเนาะตรงนี้เป็นซีดัมอัลบั้มนะคะเล็กมากๆเลยก็เป็นแบบโขดเหมือนกันนะโขดแบบเล็กๆต้นนี้ชื่อซีดัมลูซีดัมค่ะใส่กับกระถางเคโรเราดูมีความตะมุตะมินะคะเล็กนิดเดียวเองนะคะทุกคน
ขนาดปกติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกำลังสวยเลยแก้มแดงแดงต้นนี้ Pachyveria Powder Puff ค่ะขนาดจะเล็กกว่าต้นที่ให้ดูในตอนที่2นะคะพันนี้ถ้าอยากจะได้นวลสวยเนี่ยต้องได้แดดเยอะๆถ้ายิ่งได้แดดเยอะๆเขาก็จะยิ่งสร้างนวลขึ้นมาเพื่อมาป้องกันแดดต้นนี้ชื่อ Graptosedum Francisco Baldi ค่ะถ้าปลูกในกระถางแล้วอายุหลายปีแล้วขนาดจะหดลงเยอะเลยนะคะอันนี้คือที่ปลูกในดินจะมีขนาดใหญ่กว่าเยอะแต่กอเก่งมากเลยนะคะพันนี้สียังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เพราะว่าอากาศยังไม่หนาวเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นเจอร์รี่บีนแดงอีกกระถางหนึ่งนะคะอายุประมาณ4ปีเพื่อนบ้านเห็นคุณชอบปลูกต้นไม้ก็เลยให้กระถางมาต้นนี้คือเจอร์รี่บีนสีชมพูนะคะอยากจะให้ดูซีดัมเดนดรอยดีอุ้มค่ะพอหดแล้วต้นเล็กมากเลยนะคะอันนี้คือต้นขนาดปกติค่ะกระถางนี้เป็นครัสซูล่าโอวาต้าด่างค่ะเหมาะสำหรับการเอาไปดัดเป็นบอนไซเหมือนกันนะคะต้นนี้ชื่อเซเตอเรียแพทส์พิงค์สีส้มสวยมากๆเลยค่ะกิ่งงอไปคนละทิศคนละทางเลยต้นนี้กราปโตปิตาลัมเพอร์เพิลดีไลท์ถ้าเลี้ยงไปนานๆจะแตกกิ่งเยอะมากเลยนะคะคุณเคยเห็นของคนอื่นที่เมืองไทยแตกกอเป็นพุ่มใหญ่อลังการมากเลยค่ะเรามาปิดท้ายไม้โขดด้วยต้นนี้กันค่ะ Crassula rupestris ตอนนี้อายุน่าจะประมาณ3ปีอะค่ะสีสวยมากคุณยังไม่เคยเปลี่ยนกระถางเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมาตอนแรกๆเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆค่ะแล้วก็ทยอยออกแดดเรื่อยๆนะคะจนได้สีนี้เราก็จบซีรีส์ไม้โขดที่3ตอนนี้นะคะเอาไว้ถ้ามีใหม่เราก็จะมาอัปเดตให้ดูต่อไปค่ะขอบคุณที่ดูนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ